อีก2 เดือนครึ่งก็ภาวนาออกพรรษาเข้าพรรษาออกพรรษาเดือน1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน7เดือน8ไปสมมุติเอาทางนั้นแม้แต่วันจริงๆกลางวันกลางคืนก็ยังเป็นการสมมุติคำว่ามืดคำว่าแจ้งสว่างก็ยังเป็นคำสมมุติมืดกับสว่างสมมุติเป็นมืดเป็นสว่างมืดกับสว่างมาบวกกันเข้ารวมสมมุติเป็น1 วันยังสมมุติวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์ก็ไปอีกยังมี12 เดือนเป็น1 ปี30 วันเป็น1 เดือนสมมุติเอาทั้งนั้นมันโลกอันนี้มันโลกสมมุติสมมุติจากของที่มีอยู่ของที่มีอยู่นั้นไม่รู้ว่าใครไปสมมุติไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันก็ต้นไม้สมมุติก็เป็นต้นไม้ต้นไม้ไม่รู้ต้นหญ้าสมมุติเป็นต้นหญ้าต้นหญ้าก็ไม่รู้แผ่นดินน้ำลมไฟสมมุติเป็นดินสมมุติเป็นน้ำสมมุติเป็นลมสมมุติเป็นไฟดินน้ำลมไฟก็ไม่รู้เดือน1เดือน2เดือน3เดือน11เดือน12วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นอย่างเป็นจริงอย่างที่สมมุติสักอย่างแต่จิตที่ไม่พิจารณาให้แยกคายก็ไปหลงสมมุติหลงสมมุติที่จิตไปสมมุติจิตเป็นคนไปสมมุติจิตเป็นคนไปเขียนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็ไปหลงรูปร่างที่จิตเขียนขึ้นมานั่นสมมุติเป็นสิ่งที่น่าชอบใจและจิตก็ไปหลงที่จิตสมมติเอาว่าเป็นของที่น่าชอบใจนั่นสิ่งที่ไม่พอใจจิตก็ไปสมมติเอาแล้วก็ไปหลงที่จิตไปสมมตินั้นเรียกว่าหลงเงาตัวเองหลงเรื่องราวที่เจ้าของหลงรอยเท้ารอยเดินรอยขีดรอยเขียนของเจ้าของเองความจริงมันไม่ได้มีอะไรซึ่งเวลาเราหลับมันเกิดง่ายมันมีอะไรไม่ในโลกถ้าจิตมันหยุดพักการไปขีดไปเขียน
ไปตั้งไปตรงไม่ไปขีดไม่ไปเขียนไม่ไปตั้งไปตรงไปแต่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งมีก็เหมือนไม่มีไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรไม่ดีถ้าหากว่าจิตไปสมบูรณ์ขึ้นมาจิตไปปรุงไปแต่งไปปั้นขึ้นมาก็มีหรอกมีโตมีโตขึ้นมาก็สิ่งที่จิตไปปั้นก็สิ่งที่จิตไปปรุงก็โดยวิธีเพ่งเข้ามาหาจิตเพ่งเข้ามาหาจิตจิตหยุดตรงจิตหยุดไปขีดไปเขียนไปวาดไปปรุงไปแต่งเมื่อจิตไม่ปรุงเรื่องราวต่างๆก็ไม่มีดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟไม่ดีไม่มีดีไม่มีชั่วของเกิดมาในโลกมีแต่ไม่มีดีไม่มีชั่วของเกิดมาในโลกมีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วก็สลายไปไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรชั่วที่มีดีมีชั่วเพราะจิตไปหมายไปสมมติไปปรุงไปแต่งไปสร้างขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตกุศลธรรมอกุศลธรรมเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากจิตดวงเดียวนี้ไม่ใช่เกิดจากลิ้นไม่ใช่เกิดจากน้ำจากลมจากไฟความดีความชั่วกุศลอกุศลเกิดจากจิตอันเดียวเท่านี้ต้องการดับสังขารต้องดับเข้าไปถึงตัวสังขารตัวคิดอยู่ตรงไหนตัวปรุงอยู่ตรงไหนเข้าไปถึงตัวคิดเข้าไปถึงตัวปรุงถ้าหากว่าเข้าไปถึงคิดตัวคิดตัวปรุงความคิดความปรุงจะดับไปดับสังขารดับที่สังขารเกิดดับสังขารดับที่จิตเพราะสังขารทั้งหลายเกิดที่จิตจึงอย่าไปหลงเงาอย่าไปหลงที่จิตออกไปปรุงไปแต่งคนตาไม่มีจิตมีดีมีชั่วมีทุกข์มีสุขมีรักมีชังมีหรือเปล่ามันมีแต่ดินน้ำลมไฟถ้ามันมีรักมีชังก็เพราะมีจิตเกิดทำให้เกิดความรักเกิดความชังก็เพราะจิตไม่มีธรรมจิตไม่มีหลักยึดมั่นไปสร้างอะไรต่อมีอะไรปรุงอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาแล้วก็หลงสิ่งที่จิตไปปรุงจิตไปสร้างหลงว่างามหลงว่าไม่งามหลงว่าดีหลงว่าไม่ดีหลงว่าถูกใจไม่ถูกใจอะไร
เรื่องของจิตตัวว่าทั้งนั้นตัวว่าของที่มีในโลกของที่มีในโลกก็มีแต่ของเกิดมาเพื่อความสลายตัวสิ่งที่มีในโลกไม่สลายไปไม่มีสัมโบสังขารานัตตาสังขารทั้งหมดเป็นส่วนรูปเป็นส่วนนามสลายไปทั้งนั้นอันนี้เป็นหลักธรรมชาติเป็นหลักสัจธรรมประจำโลกจิตไม่มีความฉลาดหลงเงาของจิตอยู่ตลอดน้องก็เดือดร้อนวุ่นวายเพราะเงาของจิตเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเรื่องราวของจิตเดือดร้อนวุ่นวายเพราะจิตไปสร้างจิตไปโกงจิตไปแต่งเอาแล้วก็ว่าดีว่าชั่วนี่มันหลงเงาเจ้าของเงาเจ้าของนี่ก็คือหลงเรื่องของที่จิตไปปรุงไปแต่งนั่นเองเมื่อแต่ตัวสังขารตัวจิตออกไปปรุงไปแต่งนั้นตัวนั้นก็ยังเป็นสังขารตัวนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วก็ดับไปเราคิดกันอยู่เสมอเราคิดกันอยู่สิ่งที่คิดนั้นน่ะมันตกมันคิดค้างคิดแล้วมันไม่หมดคิดแล้วมันค้างอยู่ในใจมีไหมคิดเรื่องผมเดี๋ยวบางทีก็เรื่องดูเรื่องชั่วเรื่องอารมณ์สัญญาอันดีมันก็ผ่านมาและทีนี้ในเมื่อมีญาณมีสติส่วนได้มาคิดถึงผมขนเล็บฟันหนังเรื่องอารมณ์อดีตมันก็ดับไปเรื่องความคิดทั้งหมดเป็นของเกิดมาแล้วก็ดับไปทั้งนั้นจะสังเกตเวลาจิตของเราสงบระงับความคิดดับไปไม่มีจะสังเกตเวลาเราหลับเรามีความคิดไหมนะความคิดทั้งหลายเหมือนพยับแดดความคิดทั้งหลายมันเหมือนกับฟองน้ำพยับแดดเป็นยังไงฟองน้ำเป็นยังไงความคิดของเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องราวที่เกี่ยวจิตมันคิดนั้นมันจะเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรจึงว่าให้ทวนกระแสเข้าหาจิตทวนกระแสเข้าหาจิตถ้าหากว่าไม่ทวนกระแสเข้าหาจิตตัวปรุงตัวคิดตัวปรุงตัวแต่งนั้นจิตจะไปออกไปเสวยอารมณ์จิตจะไปเสวยจะไปพอใจจะไปยินดีร้ายสิ่งที่จิตไปคิดนั่นแหละจิตที่สังขารไปปรุงไปแต่งนั่นล่ะในเมื่อไปพอใจไม่พอใจท่านจึงทุกขเวทนาทุกขเวทนาในเมื่อมีเวทนาก็ต้องมีตัณหาสิ่งที่พอใจไม่พอใจตามมานั่นเรื่องราวของจิตอันเดียวส่งไปปรุงส่งไปแต่งอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนนี่ดับสังขารดับตัวจิตต่อไปปรุงไปแต่งนี้อย่าไปหาดับข้างนอกอย่าไปตามรู้ตามเห็นอย่าไปดูมีสติตามความคิดตามความรู้ไปตามความคิดเนี่ยไม่ต้องไปตามมันไม่สุดเป็นดอกมันปรุงมันแต่งเรื่อยมันปรุงมันแต่งเรื่อยแล้วจะตามคิดยังไงก็ช่างเถอะคิดดีมันก็เสวยคิดไม่ดีมันก็เสวยในเมื่อมีความคิดมีความปรุงมีผัสสะมันก็ต้องมีเวทนา
คำว่าผัสสะคืออะไรล่ะจิตไปเจอสิ่งที่สังขารมันปรุงจิตไปเจอจิตไปพบจิตไปเห็นที่สังขารมันปรุงก็เรียกว่าผัสสะเรียกว่าสัมผัสไปเจอกันร้อนก็ว่าร้อนเย็นก็ว่าเย็นสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจก็ว่าชอบใจไม่ชอบใจเกิดเป็นปัญหาขึ้นมานี่หมุนอยู่อย่างนี้หมุนมาจากไหนหมุนจากออกไปจากจิตอันเดียวเท่านี้เองนี่เตสังอุปสโมสุโขดับตัวโกงตัวแต่งนี้เสียนี่ดับตัวสังขารนี้เสียนี่แล้วมันจึงมีความสุขจึงว่าอย่าไปตื่นอย่าไปตื่นตื่นลงนั่งแล้วที่ไอ้เจ้าสังขารเจ้าจิตของเราที่มันอยู่ไม่เป็นสุขเนี่ยไปหาคิดหาปรุงหาแต่งไปหาสร้างสรรค์เป็นมโนภาพเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวใจของเราตามนี่มันก็ไปเจอแล้วมันก็ต้องไปพอใจไม่พอใจเท่านี้โลกก็อยู่ที่ความพอใจถ้าไม่พอใจสิ่งที่พอใจและไม่พอใจต่างก็ไม่ได้อะไรเหมือนกับรับประทานเงาของเจ้าของเหมือนกับท่านจึงเปรียบอุปมาเหมือนสุนัขมันเคี้ยวกระดูกมันกลืนน้ำลายเจ้าของเองมันกลืนน้ำลายเจ้าของเองเท่านั้นเองจิตของเราก็เหมือนกันไปเสวยมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้อะไรจึงให้พากันตื่นตัวจึงพาให้พากันน้อมจิตน้อมใจอย่าพากันปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยจิตปล่อยใจก็ปล่อยไปตามใจที่ของเราปล่อยไปตามตัวสังขารมันปรุงปล่อยไปตามที่มันปรุงมันสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปหลงสิ่งที่มันปรุงมันสร้างในลักษณะนี้เรียกว่าปล่อยใจแล้วหลงกันมากแล้วและการหลงของเรามันจะไม่สุดเป็นและเราจะตามมันอีกสักขนาดไหนให้มันสุดไม่มีโอกาสที่จะสุดมีแต่ที่จะหลงไปนะจึงว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจมันคำว่าทวนกระแสทวนกระแสก็ทวนใจของเราทวนเข้ามาหาใจทวนก็มาหาใจทวนก็มาหาใจต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนทวนเข้ามาหาตรงนั้นกำหนดอยู่ที่นั่นกำหนดอยู่ที่นั่นเพ่งอยู่ในจุดนั้นไม่มันเคลื่อนตรงจุดนี้นี่หมายถึงว่าจุดที่มันไม่ให้ขึ้นไม่ให้มันเคลื่อนไปก็คือดวงคือจุดไปตรงนี้ให้มันอยู่ในที่นี้อยู่ในที่นี้นี่ไม่ให้กิริยาไม่ให้ตัวสังขารมันเล็ดลอดออกไปปรุงไปแต่งสติธรรมสมาธิธรรมรอบครอบอยู่ในดวงจิตในเมื่อสภาวะดวงจิตมีสติธรรมมีสมาธิธรรมรอบครอบอยู่แล้วสังขารที่มันนักปรุงนักแต่งมันก็หมดโอกาสและมันก็หมดสภาพในที่สุดสังขาราอนัตตาตัวสังขารมันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นต้นในเมื่อสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาของธรรมของเรารอบครอบอยู่ในจิตตัวสังขารมันก็หมดสภาพแล้วสังขาราอนัตตาสังขารไม่มีตัวไม่มีตนอะไรมันเหมือนกับฟองน้ำเต็มอยู่ในริมฝั่ง
จมอยู่ในทะเลเวลาฟองหมดไปแล้วฟองไม่มีมีแต่ยังแต่น้ำส่วนหน้าของที่มีสติตามมีสติตามมันไม่สุดเป็นตามกรรมพอแรงแล้วมีสติก็ตามไม่มีสติก็ตามมีสติไม่ตามมีสติตัดตัวที่จิตออกไปดูออกไปดูไปเห็นตัวสังขารที่มันจะคิดจะปรุงจะแต่งนี่ว่าจิตของเราตัดไปแล้วตัวสังขารที่จะไปปรุงไปแต่งมันก็มีนี่ไม่มีอะไรไปปรุงไปแต่งมีแต่จิตของเราเท่านั้นมันเสริมกำลังซึ่งกันและกันมันเสริมซึ่งกันและกันอยู่เสมอต้นเสมอปลายตัดกำลังมันทุกอย่างไม่ให้กำลังไม่ให้มีการเสริมกำลังของมันแม้แต่น้อยคำว่ามันมันคืออะไรก็คือตัวสังขารตัวนี้ล่ะมันไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวกิเลสมันไม่มีตัวอะไรที่จะเป็นตัวสมุทัยตัวสมุทัยก็ตัวจิตมันดิ้นตัวมันดิ้นดิ้นดิ้นไปสร้างรูปสร้างร่างสร้างสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจแล้วดูจิตอันนั้นนั่นก็ชอบก็ชอบใจไม่ชอบใจที่จิตมันดิ้นไปสร้างสิ่งนั้นจึงว่าความหลงเนี่ยมันหลงสลับซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรไม่มีใครได้อะไรในที่สุดก็ตายอยู่ในความลุ่มหลงลุ่มหลงอะไรก็ลุ่มหลงเรื่องราวของสังขารลุ่มหลงลุ่มหลงเรื่องของจิตของเจ้าของนี่เองแปลว่านั่นดีแปลว่าอันนี้ไม่ดีแปลว่าอย่างนั้นดีมากแปลว่านั่นไม่ดีเสียเลยอะไรของในโลกมันมีอะไรผมก็เป็นผมขนก็เป็นขนเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันหนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรไม่ดีธาตุดินก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำก็เป็นธาตุน้ำธาตุลมก็เป็นธาตุลมธาตุไฟก็เป็นธาตุไฟอากาศก็เป็นอากาศธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรไม่ดีถ้าหากว่าหลงไม่ได้ถ้าหากว่าหลงหน้าตะโลดเปิดเปิงไม่สิ้นสุดเป็นตายไปอีกสักกี่ครั้งเกิดอีกสักกี่ครั้งตายสักกี่ครั้งเกิดหาประมาณไม่ได้ตายหาประมาณไม่ได้ก็ยังตามจิตไม่สุดตามเงาของเจ้าของไม่สุดสักทีมันก็เราวิ่งนั่นก็ไปตามเงาของเราได้ยังไงตามได้อยู่แต่มันไม่มีโอกาสที่จะทันไม่มีโอกาสที่จะถึงถึงหลงเงาอะไรหลงจิตหลงเงาหลงจิตเองหลงเงาก็หลงจิตของแก่ของหลงจิตอันนั้นเองไม่เอาอะไรสักอย่างพุทโธเป็นผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้รู้อยู่ตรงไหนรู้อยู่ตรงไหนตื่นอยู่ตรงไหนรู้อยู่ตรงไหนตื่นอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ในจุดรู้จุดตื่นนั้นนี่ไม่มีอะไรรู้ไม่มีอะไรตื่นมีแต่จิตดวงเดียวรู้ในโลกอันนี้จิตไม่รู้อะไรจะรู้คนตายไม่มีจิตลาบดินน้ำลมไฟมันรู้ไหมผมเส้นไหนมันรู้คนเส้นไหนมันไม่รู้จะผมสั้นผมยาวผมดำผมแดงอะไรก็ช่างมันไม่รู้ทั้งนั้นจริงๆว่ามันไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรชั่วเป็นของกลางเป็นของที่เกิดมาแล้วก็เป็นของที่สลายไปเท่านั้นท่านจึงว่าสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกอย่างสัมโบสังขารานัตตาสังขารทุกอย่างให้พากันศึกษาให้พากันคิดให้พากันอ่านให้พากันพิจารณาน้อมเข้ามาศึกษาพิจารณาแล้วเรานี่แหละจะหลงต่อไปอีกหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็ไม่เป็นที่พึ่งแก่เราธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแก่โลกก็ไม่เป็นที่พึ่งแก่เรา
ประสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นที่พึ่งแก่โลกก็ไม่เป็นที่พึ่งแก่เราจะเป็นที่พึ่งยังไงก็เราตาบอดพระพุทธเจ้าท่านอันนั้นที่แต่เราไม่เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เปิดไม่ล่มหลงไม่ล่มเงาเป็นอย่างนี้แล้วหรือยังถ้าหากว่ายังไม่เป็นอย่างนี้รีบพากันศึกษาให้ยิ่งแล้วเรานี่แหละจะเป็นคนที่รู้เรานี่จะเป็นคนที่มีสติปัญญาขึ้นมาหาจิตมันเหมือนกับสุนัขคาบเนื้อเดินบนสะพานกระโดดต่ำลงไปในน้ำน่ะหลงเงาแล้วมันได้อะไรเนื้ออยู่ในปากเจ้าของไม่สนใจนั่นจึงให้น้อมเข้ามาความเกิดก็มีความแก่ก็มีความตายก็มีไม่จะไปหาที่ไหนจิตที่รู้ความเกิดจิตที่รู้ความแก่จิตที่รู้ความตายก็มีจะไปหาที่ไหนจิตที่เห็นความเกิดจิตเห็นความแก่จิตเห็นความตายเป็นทุกข์นี่ก็มีอยู่แล้วจะไปหาที่ไหนถ้าไปหาก็หลงเท่านั้นน่ะท่านจึงสอนให้น้อมเข้ามาพากันเข้าใจเอาดีๆนะอย่าไปหาเนี่ยอย่าไปหาไกลนักใครก็ช่างให้เอาดีๆเดียวกันทั้งนั้นของเรานี่มันมีไม่ใช่ไม่มีมันมีอยู่ในเรามันมีอยู่ในเราในเมื่อมีอยู่ในเราเราต้องการเจอต้องการรู้แล้วจะไปหาที่อื่นทำไมเดี๋ยวนี้มันแหวกมันในลักษณะอะไรอย่างเงี้ยเหยียบเบรกไม่มีไม่อยู่หรือเบรกไม่มีเดียวกันทั้งนั้นไปข้างซ้ายไปข้างขวาไปข้างหน้าไปข้างหลังไปอดีตไปอนาคตไปสารพัดดูจริงๆอะไรมันไปดูจริงๆอะไรมันไปทำอะไรทำมันจริงพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ดูอะไรดูให้จริงถ้าหากว่าดูอย่างเลื่อนลอยก็โอ้ยสมุจกิเลสมันก่องสมุจกิเลสมันหาอะไรต่ออะไรมันร้องเพลงก่อมก่อมเพลงอย่างนั้นเพลงอย่างนี้เพลงรักเพลงโศกเพลงยักษ์เพลงมารเพลงตัวโกงมันร้องกล่อมนะกล่อมจนตายเลิกกันทางนี้ละพากันตื่นตัวนะอย่าไปหลงลิบลิเกหลงละครที่กิเลสของเจ้าของมันแสดงมันแสดงโชว์ให้เห็นอยู่พอเติมมันมันแสดงให้เห็นโลดได้เดี๋ยวนี้พุทโธตื่นอยู่เสมอมีสติอยู่เสมอรู้อยู่เสมออะไรเกิดขึ้นมาพัดมันอะไรมันเกิดจากไหนอะไรเกิดขึ้นพัดมันดูตัวมันเกิดทันทีมันก็ดับไปเพราะสิ่งทั้งหมดมันเกิดมาดับทั้งนั้นที่มันเกิดมาแล้วมันลุกลามมันก็ไฟมันน่ะมันจะดับได้ยังไงก็มันเชื่อมันเต็มทั้งหมดอ่ะ3วัน3คืนก็ไม่ดับฉะนั้นมันยังไม่ดับเพราะเชื่อมันไม่หมดมันเกิดทุกข์กระทบมันเลยมันก็ดับทุกข์ลงในไฟมีกันนั้นกันนั้นล่ะจึงให้ค
ที่มันเกิดไม่ได้เกิดตรงอื่นเกิดตรงจิตเกิดตรงจิตนี่ดูที่จิตอยู่อย่างนี้ตรงที่อื่นเกิดที่อื่นไม่มีไม่มีเกิดที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้แล้วเอาความจริงมาเทศทำทั้งหลายเกิดจากจิตนั่นแหละดับที่จิตทำทั้งหลายเกิดจากจิตดับขึ้นมาที่จิตไม่เป็นขึ้นเป็นดับเป็นดินฟ้าอากาศนี่เข้าใจละเลิกกันไปศึกษาให้มันส่วนแจ้ง